AFK ไปเข้ามาก็คาดหวังว่าทรัพยากรน่าจะเต็มพิกัดแต่ไปๆมาๆอะไรกันตรงนี้โอ้โหไอเทมโอ้โหคือปัญหาเกิดขึ้นตรงที่เลื่อยพังค่ะเขาก็เลยไม่เลื่อยอะไรเลยโอ้โหกลายเป็นไอเทมมาอยู่แถวนั้นเยอะเลยนะเนี่ยเราก็เลยคราฟฟินแอนด์สตีลมาแล้วแกทำลายสีเฮ้โอ้ไม่ทำลายไอเทมแล้วไอเทมตรงนี้อย่างเยอะเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยววางนี้ก่อนแล้วก็ใส่อัปเกรดไปอะเฮ้ยเราจะไม่ได้อัปเกรดอย่างนั้นไปใส่เข้าไปโอ้โหเยอะไปไหนเนี่ยเดี๋ยวนะขอเคลียร์ขอเคลียร์ไอเทมในตัวก่อนเถอะดีนะที่ไม่เกิดค้างปัญหาขึ้นมาเพราะมันกองอยู่สแต็กเดียวกันเพราะว่าเคยเกิดปัญหาแบบนี้มาครั้งหนึ่งค่ะแล้วแบบตอนนั้นอ่ะโอ้โหเรียกว่าค้างไปหมดทุกส่วนเลยโอ้ยโอ้เป็นเพราะเลื่อยต้องมีใบเลื่อยแต่ใบเลื่อยเขาพังได้โอ้โหอย่างนี้ลำบากเหมือนกันนะคะเนี่ยต้องเติมเรื่อยๆสินะเอ๋เหล็กเราอยู่ไหนตะหนูอยู่ไหนนะเมื่อกี้เห็นแวบๆเฮ้โอ้นู่นอยู่นี่อ่ะมีไหมไม่มีเฮ้ยเราเหล็กกล้าไปไหนหมดเอ๋ไม่มีเลยเหรออ๋อรู้แล้วว่าเก็บไว้ไหนค่ะเดี๋ยวนะนี่กล่องนี้นั่นไงว่าแล้วกล่องสำหรับในมอดเอนจิเนียร์ใช่ไหมโอเคใบเลื่อยมาเลยค่ะว่าแต่สแต็กใบเลื่อยไว้ได้ไหมเออสงสัยเหมือนกันถ้าเราวางฮอปเปอร์ไว้ตรงนี้แล้วใส่ใบเลื่อยไปไม่ได้มันต้องมีวิธีใส่ออโต้ใบเลื่อยสิคะวางฮอปเปอร์ไว้ตรงนี้อะลองดูไม่ได้เอ๊ะอะตำแหน่งหน้าสุดก็ไม่ได้อะเขาบอกว่าเราจะต้องแบบใส่ใบเลื่อยค่ะเมื่อใช้งานไปสักพักหนึ่งแล้วอะเพราะมันพังได้แต่ไม่บอกวิธีเติมเลยเหรอโอเคไม่เป็นไรค่ะแปลว่าระบบนี้เราก็ต้องเฝ้าเขาเนาะไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดปัญหาได้เลยในที่สุดก็จะได้เวลารื้อโครงสร้างตรงนี้ละจัดไปอย่างไวเลยแล้วกันรื้อเสร็จแล้วค่ะโหก็ทางปลูกพืชตอนแรกว่าจะย้ายแบบให้ชิดๆกันเนาะแต่คิดในอนาคตว่าแบบเดี๋ยวเราเอากระถางปลูกพืชมาวางเพิ่มก็ได้ในพืชที่เราอยากปลูกอะดังนั้นตอนนี้ก็ห่างๆกันอย่างนี้แหละจัดเสร็จแล้วทีนี้ก็เหลือแค่พลังงานค่ะเราก็เลื่อนเดินสายมาเลยแล้วกันเดี๋ยวดูก่อนนะตรงนี้จะเป็นแถวตรงกลางแล้วก็ตรงนี้ค่ะเอ้ยไม่สิถ้ากลางนี้มันก็คุมทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วนี่งั้นตรงนี้แล้วกันเหมือนกระดูกฟอสซิลเลยอ่ะเดี๋ยวโครงสร้างแบบเนี้ยโอเคอ่ะให้พลังงานได้เดินออกไปค่ะครบไหมนะพลังงานสามารถส่งออกได้หรือยังมีตรงไหนยังไม่ได้วางหรือเปล่าครบค่ะเรียบร้อยไหนดูสิโอเคพลังงานมาแล้วมาค่อยเติมมาเรื่อยๆอ่ะก็ว่าอยู่ทำไมพลังงานมันช้าลืมเชื่อมสายโอเคเชื่อมเข้าด้วยกันค่ะคือมีแค่พลังงาน2แถวเนี้ยที่ทำงานได้ในขณะที่อีก3แถวยังไม่ทำงานค่ะก็ว่าอยู่เติมช้ามากเลยไวขึ้นนี่มันต้องแบบนี้ค่ะค่อยเลื่อนไวเลยเรามีเงินเท่าไหร่แล้วอุ้ยมีเป็นร้อยได้เวลาช้อปปิ้งแล้วค่ะในส่วนของเนี้ยท็อปใช่ไหมมีหลายอย่างที่ซื้อได้ค่ะขวดเร่งเวลาก็ทำได้เหมือนกันโอ้64โอเคซื้อไว้สัก1ขวดแล้วกันค่ะเพราะสงสัยว่ามันคืออะไรไม่เคยได้ใช้ Ender Chest โอ้โหของสำคัญเอาซื้อไม่ได้อู้อยากจะซื้อโอ้ต้องอันนี้ซื้อได้ไหมเนี่ย
ไม่ได้อ่ะแปลว่าต้องผ่านเควสมากกว่านี้นะเนี่ยถึงจะซื้อนี่ได้เหรอโอ้ยเนื้อเชสอยากได้มากเลยอ่ะเขาบอกว่าควรแห่งการเวลาเนี่ยจะเก็บเวลาไว้แล้วเราสามารถใช้เวลาเพื่อเร่งสปีดได้จริงเหรอลองดูสิเราไม้ใส่เป็นในนี้ค่ะตอนนี้มันเร่งสปีดเท่าไหร่โอ้แค่50วิไม่ส่งผลอะไรมั้งแต่ก็สงสัยเหลือเกินคำถามคือเขาใช้งานยังไงอะไม่เคยใช้ไม่เคยนั่นมาก่อนเลยเขาก็บอกว่าให้คลิกขวาที่บล็อกอะโอ้โหตะพอกพอไวมากอะโอ้นี่คือการเร่งเวลาเฮ้ยเผาไอเทมไวมากเลยคุณนี้ใส่ได้ไหมได้เออันนี้ได้สูงสุดคือคูณ4ค่ะคูณ8ก็ได้แล้วนี่โอ้ยไอเทมยังไวอ้าวหมดแล้วได้แค่นั้นเหรอฮะได้ทีละเครื่องไปเห็นเควสมาเควสหนึ่งอ่ะเขาให้เราคราฟประแจโอเคเราก็จะคราฟประแจแล้วเรามาดูไปพร้อมๆกันเสร็จค่ะเป็นประแจที่เรายังไม่ได้ใช้แต่ต้องคราฟให้ผ่านบทเนาะเผื่อว่าเขาจะเปิดร้านค้ามาให้เราเขาจะเปิดไหมคะยังไม่เปิดอ่ะแปลว่าเควสยังไม่ถึงค่ะต้องทำไปเรื่อยๆเยอะๆกว่านี้ในส่วนต่อมาเขาให้เราหาสีฟ้าแล้วก็ทำบลูปรินท์ค่ะแล้วก็ทำสายไฟอุ้ยง่ายหาเคลก่อนใช่ไหมโอ้โห19,000อ่ะนี่มันคือดินชัดๆอ่ะอุ้ยขอบใจที่เก็บให้โอ้โหดินเป็นกองอยากจะบอกว่าแค่หินก็หนึ่งก้อนน่ะหินดาวเคราะห์นี้หนึ่งก้อนเนี่ยดาวเคราะห์น้อยอ่ะโอ้โหทำได้หลายอย่างมากๆอ่ะนี่เลยเราก็ได้เป็นเคลียร์อ้าวน้ำแข็งเราต้องใช้น้ำน้ำก็มีโอ้โหมีให้ครบหมดให้คุณแล้วเสียอย่างเดียวคือเรายังต้องมานั่งกราฟเองอยู่ไว้พัฒนาระบบออโต้เมื่อไหร่นี้เราคงสบายมากยิ่งกว่านี้ฮะแล้วก็มาโยนเขาเครื่องบดเลยแล้วกันดูสิเงียบเสียงเนาะเผื่อมีคนสงสัยค่ะนี่เลยนี่ไงมีเสียงแต่เสียงเครื่องจักรทำงานตลอดเวลาไม่ดีฮะก็ปิดไปเอ้ยมาแล้วเคลเพียบเอามาติดตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันจะได้ส่งเคลออกมาอ่ะเก็บไว้ได้เยอะๆเมื่อกี้ได้ยินเสียงกินอาหารเนี่ยโอ้ระบบฟีดออโต้นี่มันก็ดีจริงๆนายต้องหยุดการทำงานก่อนได้ไหมโยนไปสิโอ้โหโยนไม่เข้าเลยอ่ะพกเครื่องจักรทำงานตลอดวางก็ไม่ได้ด้วยโอเคก็ต้องโยนสินะไปดูสิตัดไม้ตัดแล้วเราต้องได้ดัดด้วยค่ะได้เศษไม้ไหมได้นี่ไงเศษไม้10แล้วเย้โยนทิ้งอย่างนี้ได้ไหมไปไหมเอ่ยไป1ค่ะแล้วที่เหลือไม่ไปไม่ใช่ระบบที่สามารถโยนเข้าได้นะเนี่ยอ่ะค่อยๆปล่อยไปรอบเปลืองไม้เศษหันอีกรอบหนึ่งกลายเป็นไม้แผลงค่ะรูปแบบนี้ใช้ในการคราฟก็ได้นะเนี่ยอย่างน้อยเราก็ได้เศษไม้มาแล้วเศษไม้2ชิ้นครับรวมกับเคลได้แล้วค่ะตัวนี้แหละจะเป็นเรื่องของสีฟ้ารวมกับหยดน้ำน้ำมีสีฟ้าเขาว่าอย่างนั้นแหละเอ๊ะปกติน้ำมันสีใสไม่ใช่เหรอแต่ถ้าน้ำจำนวนมากก็อาจจะเป็นสีฟ้าได้อ่ะได้มาแล้วสีฟ้าของเราเข้าตัวไปเอ็กเควสสำเร็จเลยทีนี้พร้อมที่จะคราฟต่อเป็นบลูปรินท์ไหมเฮ้ยคราฟได้ขาดกระดาษโอ้โหกระดาษนั้นจะห่วงทำไมนี่ครับปลูกอ้อยไว้แล้วเรามาแถวนี้ดีกว่าอย่างน้อยตอนนี้ต้องใช้โต๊ะงานของวิศวกรแน่นอนเนี่ยกระดาษมาทีนี้ก็คราฟเป็นบูปินได้แล้วเราใส่บูปินเข้าไปนี่ค่ะมีหลายอย่างที่คราฟได้ในนี้เลยแต่เดี๋ยวก่อนโต๊ะงานของวิศวกรไม่ได้ใช้ได้แค่บูปินเท่านั้นนะนี่ค่ะการปรับแต่งหูฟังเราก็ใช้ได้เช่นเดียวกันเผื่อใครไม่รู้จะได้ไม่ต้องถามย้อนหลังอะ
เสร็จไหมบูปิ้นเสร็จแล้วแต่ขาด1บูปิ้นโอเครอบนี้ต้องใช้เป็นแผ่นเหล็กในนี้เรามีไหมมี2แผ่นเนี่ยได้แล้ว2บูปิ้นค่ะใส่ไหมสินี่โอ้โหบูปิ้นนี้คือแม่พิมพ์ค่ะอีกบูปิ้น1คือท่อโอ้โหดีงามมากมีแผ่นสติลไหมมีอยู่27ใส่เข้าไปได้ไหมเอ๊ะต้องมีครีมตัดด้วยค่ะครีมจ๋าไม่ได้อยู่นี่ครีมอยู่นี่ไหมไม่ได้อยู่ค่ะน่าจะอยู่กล่องข้างหลังของที่ไม่ค่อยได้ใช้เอ้าแล้วครีมเราไปอยู่ไหนโอ้ดีอยู่กล่องนี้ตรงนี้มี2กล่องเอ๊ะเดี๋ยวนะถ้าเราไม่ได้ใส่แม่พิมพ์โต๊ะเปลี่ยนไปค่ะเหมือนแบบวางบูปินไว้อยู่นะเนี่ยโทรด้วยค่ะว่าเป็นบูปินอะไรพิมพ์ตัดได้แล้วแล้วก็แท่นรถแม่พิมพ์1เนาะแล้วก็แม่พิมพ์สายไฟ1โอเค2อย่างก็พอแล้วค่ะสายไฟก็ต้องใช้คอปเปอร์เรามีสายไฟใช้เยอะแน่นอนเจ้าเครื่องสตัมป์ของเราก็มาเลยเปลี่ยนแม่พิมพ์ค่ะแล้วก็เอาคอปเปอร์ลงไปปึ๊บ1ทีนั่นแหละได้แล้วค่ะสายไฟสายทองแดงยันต่อมาที่เขาให้เราทำค่ะคือเครื่องนี้คือเครื่องสควิสเซอร์ค่ะเครื่องสกัดปกติมันใช้ในการสกัดน้ำมันพืชใช่ไหมแต่ในรอบนี้เขาบอกว่าเราจะต้องเอาถ่านค่ะมาใส่ในนี้แล้วเปลี่ยนให้เป็นแผ่นคาร์บอนเราก็เตรียมของที่จะมาสร้างแล้วค่ะนี่ดูง่ายๆแบบนี้ได้เลยโอเคโครงสร้างง่ายมากเราจะก่อสร้างตรงนี้ค่ะเพราะว่ามันใกล้กับเครื่องบดถ่านก็เลยคิดว่าไปอยู่ด้วยกันเลยแล้วกันโครงสร้างเสร็จแล้วค่ะน่าจะถูกแล้วแหละแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่แน่ใจคือไลท์เอนจิเนียร์กี่บล็อกน่าจะ2ค่ะเอ้ยได้แล้วเครื่องสกัดโอเคเหลือเดินพลังงานมาก็เสร็จค่ะถ่านที่เราต้องมีต้องเป็นถ่านโคกใช่ไหมในนี้มี1ก้อนเนี่ยแต่ที่จริงเรามีเยอะกว่านี้แล้วแหละเพราะเอาไปบดแล้วเนาะตรงนี้มี71โอเคเดี๋ยวเอาไปบดก่อนแล้วกันใส่เข้าไปได้มาแล้วก็เอามาให้หมดเลยค่ะอย่าใส่เครื่องไปสิปึ๊บโอ้โหการโดพลังงานนี่มันอะไรกันโอ้โหพรึดเดียวหายหมดเลยอะใช่แต่เราได้มาแล้วนี่แหละแผ่นคาร์บอนค่ะพบกับไฟดัดของที่เขาให้เราทำสควิดเข้าไปสควิดถ่านให้เป็นคาร์บอนเนี่ยโอเคแล้วเขาให้เราไปคราฟเป็นบูปรินนี่ค่ะอิเล็กโทรดใส่เข้าไปเปลี่ยนบูปรินสีเอ๊ะต้องนี่เหรอไม่ใช่อิเล็กโทรดนี้จะทำงานได้เราต้องเอาไปเผาก่อนใช่ไหมกับไฟดัดค่ะใช่เผาจริงด้วยเร่งความเร็วค่ะโอ้โหคูณ16อุ้ยไวขึ้นเพราะว่าเก็บเวลามานานมากอะทีนี้ก็เอาไปทำแผ่นได้ไหมได้ค่ะเอ๊ะเอ้าตอนเล่นนึกว่าจะได้เป็นแม่พิมพ์ไม่ได้เป็นแท่งเขาเลยแท่งกับไฟนี่สำคัญมากอะจำได้ว่าสมัยก่อนนู้นน่ะเอาไว้ใช้กับเตาเผาค่ะเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไอเทมแต่นี้ไม่ต้องใช้แม่พิมพ์โอเคเผาได้เลยเวทต่อไปที่เขาบังคับเราโอ้โหไอ้นี่อีกแล้วอันนี้เป็นอะไรที่แบบไม่ชอบที่สุดเลยอะเป็นเครื่องจักรที่แบบขนาดใหญ่แล้วใช้ของเยอะโอ้โหตะเผาอาร์คอะโอเคให้ทำก็ทำเนาะตอนแรกคิดว่าตะเผาอาร์ตจะใช้ของเยอะค่ะแต่ว่ามันไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเรามีพวกเครื่องจักรแล้วเรามีบูปินแล้วเขาประหยัดขึ้นเยอะเลยค่ะโอเคคือแต่เดิมอ่ะในการคราฟท่อใช่ไหมจะใช้ของแบบเยอะมากๆค่ะตอนนี้ถ้าเรามีบูปินอ่ะเนี่ยเห็นไหมทั้งคอปเปอร์เหล็กทั้ง4
บูปินนี่ค่ะใช้แค่แผ่นเหล็ก2โอ้โหประหยัดอ่ะเอาบูปินใส่เข้าไปก่อนไม่ใช่บูปินนี้นี่ค่ะแล้วใส่แผ่นเหล็กไปแล้วใส่ดีเซิร์ตแพ็คไปด้วยโอ้โหง่ายๆคราฟได้เลยทีนี้มาที่โต๊ะคราฟใช่ไหมก็สามารถที่จะคราฟเป็นนี้ได้เลยค่ะไลท์อินจิเนียร์บ็อกซ์เฮ้ยรวมกันเป็น10เพียงพอละส่วนของที่เราต้องการก็มีเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะไม่เป็นไรคราฟได้ทุกอย่างอยู่แล้วแหละเพราะส่วนใหญ่ใช้สติลในการคราฟรอบนี้เราต้องเผื่อพื้นที่ไว้เยอะๆเลยค่ะตรงนี้แหละกว้างและหรือข้างหลังตรงนี้ค่ะก็ได้โอ้โหตาเผาแกเห็นแล้วก็ถอนหายใจกูแบบเพราะเคยสร้างมาก่อนเลยรู้ว่าโอ้ยดูสิคะความใหญ่หน้าตามันเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆสร้างไปทีละชั้นเอ๊ะทำไมสตีลชีทเมทัลกับบล็อกสตีลไม่พอล่ะก็มีแล้วนี่บล็อกสตีลแล้วก็สตีลชีทเมทัลก็มีแล้วบล็อกสตีล6เอ๊ะก็นี่ไงบล็อกสตีล6มี7ด้วยซ้ำค่ะเอางงเลยว่าทำไมถึงไม่พอโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างเลยดีกว่าข้ามไปด้วยความรวดเร็วเว้ยตามกันแล้วค่ะเหลือชั้นสุดท้ายตรงนี้ยืนออกมาโอเคน่าจะต้องคลิกแถวนี้เอ้าวางผิดแน่นอนเลยอ่ะวางผิดนะเนี่ยโอ้ยังมีอีก1ชั้นโอเคแล้วก็ยังเหลืออีก1ชั้นค่ะโครงสร้างหลายชั้นมากๆโอเคเสร็จแล้วแหละยังไม่ถูกอีกเลยวางตรงไหนผิดกันเนี่ยไปเช็คดูแล้วค่ะไม่มีอะไรผิดนะเขาบอกต้องคลิกที่นี่ค่ะเออมันจะมีตำแหน่งที่เขาระบุให้เราคลิกอยู่เนาะคลิกที่มอต้มได้เลยอ่ะตะเผาอาร์คเราชอบเรียกมันว่ารถถังเอ้ยหน้าตาเปลี่ยนไปหรือเปล่าอ๋อทรงนี้แหละให้นี่แต่ก่อนจำได้ว่ามันยื่นด้านหน้ามากกว่านี้นะแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเราได้รถถังเรามาแล้วค่ะมาดูสิโอเคซีบ็อกถ่านโคกต้องออกเสียงให้ชัดค่ะถ่านโคกนั่นแหละเอามาใส่ไปเลยค่ะแล้วใส่กระป๋ายตัวเกรดแล้วก็ใส่ไม้ไปไม่ทำงานเฮ้ไม่ถูกแล้วนี่ในสุดคราฟบอกว่าต้องใส่ทรีทวูดแพลงค่ะแล้วก็ถ่านโคกก็แค่นั้นนี่ตะเผาอาร์คใช่เอ๊ก็ถ่านโคกเอ๊หรือต้องไม่ต้องมีกาไฟเหรอเฮ้ยนั่นเมื่อกี้เห็นทำงานแว็บนิดหนึ่งเหรอฮะมันเห็นทำงานแว็บนิดหนึ่งเหรอเนี่ยขึ้นมันนิดเดียวคือสิ่งเดียวที่พอจะคิดจินตนาการได้ค่ะคือแท่งกาไฟอ่ะเราใส่ไม่ครบต้องใส่3แท่งหรือเปล่าก็ใส่มาแล้วแต่เหมือนยังไม่ทำงานใช่ไหมอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเราสับสวิตช์ตรงนี้โอ้เดี๋ยวนะถอดแท่งกาไฟโอ้ว่าแล้วค่ะโอ้ต้องใส่ให้ครบแท่งกาไฟครบแล้ววืบเฮ้ยเอาถ่านมาเคลือบไม้ที่หนึ่งค่ะโอ้โหไม้ดูเนียนขึ้นนะเนี่ยแล้วเขาให้เราเอาไม้นี้ไปทำอะไรคะเห็นบอกให้ทำเฮ้ยสามารถทำลายบล็อกได้ค่ะที่อยู่หน้าเขาโหน่าสนใจก็คือหมายถึงเครื่องขุดออโต้นั่นแหละโอ้โหทำได้หลายอย่างอ้าวฮอปเปอร์ได้ด้วยค่ะถ้าเป็นฮอปเปอร์เวอร์ชันนี้ก็คือฮอปเปอร์โรงงานที่ส่งไอเทมได้ทีละมากๆเนาะแล้วก็อัจฉริยะกว่าเดิมค่ะอ้าวดอปเปอร์น่าจะเป็นแบบออโต้ดอปได้ด้วยโอ้ยังงี้ก็ดีเอาวางบล็อกได้ด้วยโอ้โหก็เป็นของดีค่ะแต่ว่าเรายังคงไม่ได้ใช้งานหรอกเนาะเฮ้ยมีของดีที่เราสามารถคราฟได้ค่ะเขาบอกว่าไม้ที่เราได้มาเมื่อกี้น่ะสามารถที่จะไปคราฟเป็นเตาเผาได้แล้วมันจะเป็นเตาเผาที่ดีกว่าเดิมค่ะจริงนะหรือลองดูสิโอ้หน้าตาดูแอดวานซ์ขึ้นกว่าเดิมแบบเห็นได้ชัดอ่ะลองดูหน่อยสิ
สมมติจะเผาขี้เถ้าแล้วไต่เชื้อเพลิงไปสิเฮ้ทำไมมันมีกระดึบกระดึบสองครั้งล่ะโอ้อย่าบอกนะว่าเก็บเชื้อเพลิงในตัวเองได้ด้วยค่ะแล้วขี้เถ้าล่ะโอ้มีช่องเก็บไอเทมในเตาเผาเพิ่มขึ้นคำถามคือมีทำไมในเมื่อเราต่อฮอปเปอร์ได้นั่นน่ะสิเอ๊ะสามารถเร่งความเร็วได้โดยใช้พลังงานด้วยหรือเปล่าเนี่ยทำไมมีเรื่องของพลังงานด้วยล่ะเอ๊ะมีพลังงานถ้ามีแค่พลังงานล่ะทำงานได้ไหมแบบไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงน่ะเอ๊ะไม่ได้อะตับเผาที่ดีขึ้นนี้เอาไปอัปเกรดได้ด้วยใช่ไหมได้เป็นตับเผาอิเล็กทริกค่ะโอ้ดูแอดวานซ์ยิ่งกว่าเดิมอีกโอ้ยจะเข้าใจได้ยังไงเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นเตาเผาไฟฟ้ามันก็ต้องไม่ใช้เชื้อเพลิงใช่ไหมสายเชื่อมไหมเอ๊ะสายไม่เชื่อมค่ะเอ๊ะสายก็ไม่เชื่อมโอ้ที่สายไม่เชื่อมเพราะเราเพราะสายนี้เราเป็นคนตัดเองโอเควางใหม่ค่ะนี่ไงสายมาแล้วพลังงานก็มาแล้วใส่ไปสิเออรอบนี้โดบพลังงานแทนค่ะเก็บไอเทมได้ตั้ง3สล็อตแน่ก็ง่ายๆว่าเป็นเตาเผาน้อยที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เตาเผาธรรมดาแบบนี้ค่ะอีกต่อไปแล้วใช้พลังงานแทนพลังงานก็มีน้อยจะเอารอดมั้ยเนี่ยมันจะรอดมั้ยคะเราก็ยังวนเวียนอยู่ในเกาะของเราใช่มั้ยคะในอวกาศแถวนี้ออกสำรวจยังไม่ได้ออกเลยคือเขายังไม่มีเควสออกสำรวจให้เราทำไงเราก็เลยยังไม่ทำค่ะยังไม่ไปแต่เห็นแวบๆนะว่าพาร์ทหน้าเราจะได้ไปมิติอื่นเลยอ่ะดูซิว่าจะเป็นยังไงเอาล่ะพาร์ทนี้เราลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในตอนหน้าค่ะมีประตูมิติอื่นต้องไปแล้วแหละ